ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับช่วงนี้เนี่ยฟาคลายภาค5เนี่ยใกล้จะออกมาแล้วนะวันที่26มีนาก็ผ่านมาเกือบ6ปีแล้วครับสำหรับเกมภาค3นะซึ่งวันนี้จะเล่นภาค3ให้ชมกันภาค3เนี่ยออกเมื่อปี2012ตอนนี้ก็2018นะครับช่วงเวลาที่เราเล่นอยู่จะเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วอ่ะอันนี้คือเซฟเก่านะครับมี11บทมั้งหรืออาจจะยังไม่จบน่าจะมีบทที่เยอะกว่านั้นแต่ว่าเราจะเริ่มกันใหม่นะ New Game เอาเซฟไหนดีเนี่ยเซฟ1โอเคระดับความยากมี4ระดับขอบคุณครับ I am Batman 1997 นะโดเนท30บิตมี Adventurer สำหรับผู้เล่นที่ใหม่ต่อการเล่น First Person Shooter เป็นประสบการณ์ที่ง่ายนะ Survivor สำหรับผู้เล่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเล่นเกมนะ Warrior คือคุณจะต้องใช้ทุกความสามารถที่มีนะครับในการ Master of your ability คือมีทักษะเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องใช้ให้หมดนะครับสำหรับภารกิจที่ท้าทายมากขึ้นนะต่อไปก็คือ Master ครับแย่ยิ่งกว่ามาลาเรียอีก ดูคำเปรียบเปรยโอ้เราคง Survivor ละกันนี่น่าจะกล่าวถึงเรื่อง Alice in Wonderland คือเมื่อประมาณว่าถ้าเราลงเข้าไปในหลุมลึกเท่าไหร่นะเราอาจจะไม่ทราบเลยนะครับว่าโลกที่อยู่ข้างล่างนั่นน่ะเป็นยังไงโอเคถึงช่วงแนะนำตัวละครเห็นแค่ว่าโอลิเวอร์เดซี่เคทประมาณว่ามาเที่ยวกันนายคิดว่านายมันบ้างั้นเหรอกระโดดจากเครื่องบินบินเหมือนนกแล้วฉันน่ะชอบโทรศัพท์นี้เป็นโทรศัพท์ที่ดีมีอะไรเนี่ยนั่นคือแกรนท์และเจสันจากแคลิฟอร์เนียฉันก็หวังว่าแม่และพ่อของแกเนี่ยคงจะรักแกมากเพราะว่าหน้าตาของแกเนี่ยมันดูแพงมากค่าตัวน่าจะแพงนะแกอยากให้ฉันเนี่ยทำการเฉือนแกเหมือนที่เพื่อนแกโดนงั้นเหรอหุบปากซะดูที่ตาฉันโอ้โหแกดูตาฉันแกน่ะเป็นของฉันแล้วและฉันเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่นี่คุบปากไม่งั้นก็ตายนะโอ้เจสันใช่ไหมทำไมนายไม่หัวเราะเหมือนตอนที่นายอยู่ข้างบนเครื่องบินดูสินายอาจจะมีโอกาสนะคือข้างบนจะทำอะไรก็ได้อยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าตอนนี้นายอยู่ที่พื้นI'm gonna chill. I'm gonna relax because you, Wah, and your tough guy brother, we're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. นั่นแหละฮะตัวบอสหรือตัวร้ายเนี่ยมันก็บอกว่าอย่ากลัวไปเลยจะดูแลให้อย่างดีขณะที่หัวหน้าลูกน้องอ่ะก็เตือนว่าบอสอย่าไปแกล้งตัวประกันเด็ดทำให้มันกลัวมีธุรกิจอื่นที่ต้องคุยกันก่อนนะสรุปว่าเราถูกจับไปพร้อมกับพี่ที่อยู่ตรงหน้าเรานะไม่คิดว่าบาดเจ็บต้องหาคนอื่นก่อนส่วนวิธีนั้นเดี๋ยวพี่เราคิดเองครับเรียกการ์ดมาเอ้ยมานี่ดิคือให้เรียกการ์ดมาแล้วหุบปากซะเฮ้ยเขาตายเลยเหรอนั่นละที่มันสอนนายกันในกองทหารกองทัพเอาพี่เราเป็นทหารมาก่อนนะอย่างนึกเลยพี่เป็นทหารแล้วเราเป็นอะไรครับซูเปอร์โซเยอร์มาแล้วตอนนี้คือตามแกลนใบแล้วก็อย่าให้ถูกจับได้ฮะเฮ้ยโอเคเจสันเดินต่อไปกด C ฮะเพื่อย่อซึ่งจะทำการลดการมองเห็นแล้วก็ลดเสียงที่เราทำไว้นี่มันหมูนี่จะมีถึงเหมือนแถบสเตลนะครับถ้ามันขึ้นมาก็คือศัตรูจะมองเห็นเรานะหมาด้วยอยู่เงียบๆโอเคแถบมิเตอร์ที่ว่าก็คือแถบอยู่ตรงเหนือเป้าเราอะเป้าตรงกลางนะครับเอาหยิบของของเราแล้วแผนที่บนโต๊ะนะเห็นเปล่าเห็นครับผมแต่กำลังอ่านอยู่มันเขียนว่าอะไรโอเคเก็บมาแล้วนะครับมีวอลกี้ทอลกี้มีแผนที่เฮ้ยพาสปอร์ตเยอะมากกระเป๋าทั้งนั้นเลยไก่ด้วยกดทีนะครับเพื่อคว้างหินเพื่อดึงความสนใจหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้สนีคเพื่อย่องผ่านไปได้เลยพี่เฮ้ยฉันคงทำไม่ได้นะแกรนเจดูที่ฉันหาลิซ่าและไลลี่ไม่เจอถ้าไม่ได้นายช่วยดังนั้นตั้งสติเอาไว้โอ้เพกเรากลัวครับรูดมีดได้ไหมที่มันปาเนี่ยหายไปแล้วอุ้ย ไอ้บ้านั่นโรคจิตฟังจากไกลๆมันบอกว่าเฮ้ยแกเนี่ยมันไร้ค่าคงไม่มีใครมาช่วยหรอกมาเราเข้าดงพืชผักสวนครัวนะครับหลบซ่อนอยู่ในนี้นะมันสามารถที่จะหลบสายตาของศัตรูได้การหลบซ่อนเนี่ยทำให้ทำการลดการตรวจพบเจอนะครับขว้างหินไม่เหมือนเดิมเอ้ยอ๋อคือต้องย่ออย่างเดียวเราอยู่ที่ไหนกันล่ะโอ้คุณพระไม่เห็นได้ไงเนี่ยโอเคอยู่ที่ไหนกันจริงๆล่ะเราไม่น่ากระโดดล่มไปเลยครับทั้งที่ฉันเองอ่ะก็สัญญากับพ่อแล้วว่าจะปกป้องพวกนายอ้าวเฮ้ยอยู่กับฉันนะแกรนอย่าตายล่ะโอ้อะนายอยากหนีใช่ไหมนายก็หนีไปเลยให้เวลา30วิถ้าป่านะไม่ทำให้นายตายน่ะก็วิ่งซะลันฟอเรสต์ลันโอ้มันยังให้โอกาสเราในการวิ่งหนี30วินะโอ้แกนเราถูกยิงไปแล้วอ่ะต่อเราต้องออกไปจากที่นี่แง่แซ่ล่ะภารกิจคือวิ่งผ่านป่าไปนะครับ through the jungleเฮ้ยมีเสียงเสืออุ้ยแหมเฮ้ยไม่ใช่แหมมีโอ้อะไรเนี่ยแหมเนี่ยปีนขึ้นไปครับนี่เถาวัลย์นะเราต้องหาไลลี่และคนอื่นด้วยขอร้องล่ะขอให้พวกเขามีชีวิตอยู่ชิปหายแล้วอยากหันไปดูจังเลยว่าข้างหลังมีอะไรครับอุ้ยมีหมา ตอนนี้คือข้ามแม่น้ำไปSpeaks through the warrior. The path leads to the heart of the jungle. Follow the path, and you will find the answer. Where am I? เมื่อกี้ก็มีเสียงขึ้นมาว่าป่าเนี่ยจะคุยกับนักรบของป่าแห่งนี้นะฮะจะเป็นผู้นำเส้นทางให้เองนะครับถ้านายแข็งแกร่งพอนะนายช่างกล้ามากเลยที่ว่ายน้ำข้ามพายุนี่แต่การที่นายอาบแดดอยู่ท่ามกลางโจรสลัดเนี่ยมันบ้ามากกว่านี้อีกBut no, I will also take yours. นายมีสิทธิ์ที่จะฆ่าฉันแต่ฉันเองก็จะฆ่านาย I am Dennis. ชื่อว่า Dennis. Jason. บังเกาลาบาลาบาบังเกาลาบาลาบา The heron, the shark, and the spider. มีร้อนช้างกับสไปเดอร์ And you are a warrior. And the Tatao.ฉันรู้ว่านายเป็นใครนะเจสันนายคือนักรบและทาเทาเนี่ยจะทำการปลดปล่อยนายให้กลายเป็นตัวตนของนายที่แท้จริงนี่ฟังนะพี่ชายฉันถูกฆ่าตายฉันเองต้องตามหาน้องชายและเพื่อนฉันคงช่วยนายไม่ได้เพราะนายต้องช่วยตัวเองแต่ฉันจะปลดปล่อยนายให้เป็นอิสระจากขีดจำกัดของตัวเองอ่ะนี่คือความหมายของชายคนนี้นะครับเดนนิสฉันน่ะเจอนายที่ชายหาดขอต้อนรับเข้าสู่อามานากิวิลเลจมันดูสวยงามใช่ไหมไอ้กายฉันน่ะมีเจสันโบดี้คนที่สามารถหลบหนีจากวาสออกมาได้โดยที่ไม่ตายรู้ไหมว่าการหลบหนีของนายเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีของคนในหมู่บ้านครับเพราะว่าก่อนเนี่ยเรียกหาคนที่แข็งแกร่งเรียกหาฉันมันเหมือนกับว่าก่อนนะยอมรับนะครับคนแบบเราเนี่ยนะ They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose, but my will is set on one. ฉันน่ะสามารถเลือกผู้หญิงคนไหนก็ได้นะแต่ฉันน่ะมองไว้แค่คนเดียวอ่ะเอาเงินไปซื้ออาวุธ You want to save your brother, right? นายต้องการจะช่วยเหลือน้องใช่ไหมแต่ฉันไม่เคยยิงปืน What do they say in America? อะไรคำพูดในอเมริกา This is the first time.มันจะต้องมีครั้งแรกสำหรับทุกสิ่งให้เงินไปซื้อปืนให้มา60 เหรียญนะขอบคุณมาก confidential my fellow American คือเพื่อนอเมริกันเอ๋ยฉันรู้ว่านายหลบหนีจากแคมป์ของวาสดีมากฉันจะทำการอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับก่อนนี้เข้าแท็บเล็ตของนายแล้วก็จะบอกถึงวิธีการเอาตัวรอดด้วยครับจะมีทำการระบุพิกัดเอาไว้เจอกันใหม่ในภายหลัง แลนซ์โบรดี้ขอโทษด้วยนะพี่ชายฉันรู้ว่าเขาเนี่ยทำการเข้าในกองทัพนะประเทศคงจะภูมิใจครับเดซันนิกเอาในพระเอกของเราตอนที่เราหลบหนีจากแคมป์ของแวสได้เนี่ยฉันเองก็ทำงานวิจัยนะเดซันโบดี้จาก LA ครับเกรดที่ดีเป็นแนวนักกีฬาแต่มีงานแปลกๆหลังจากที่เรียนจบก็คือทำการไปเที่ยวสกายไดวิ่งเขาเรียกว่ากระโดดล่มนะครับ6ครั้งและทำพาราเซลลิง2ครั้งปีนเขา4ครั้งสโนว์บอร์ดดิ้ง7ครั้งนายเนี่ยเป็นพวกช่างกล้ามากเลยแดร์เดวิลนะแต่ว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วครับมีน้องชายชื่อว่าไลลี่ที่ต้องดูแลแล้วก็มีพี่ชายคนโตชื่อว่าแกลนที่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วสวัสดีครับคุณอูมูก็คุณสรัญญานะครับซื้อปืนกับป้านะ60เหรียญซื้อ1911ได้ซื้อไปเลยเป็นคลาสสิก.45 caliber semi automatic handgun สามารถใช้ระหว่างที่ซิปไลน์ได้ด้วย solid all round performer ใช้ได้ในระยะใกล้นะฮะThose radio towers online. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. นายเนี่ยต้องไปเปิดหอคอยวิทยุให้มันออนไลน์นะทีนี้เธอจะได้รู้ข่าวถึงหมู่บ้านใกล้เคียงได้แล้วก็เอาของไปรีสต็อกได้เกี่ยวกับเรื่องปืนนะครับนี่ซื้อเหมือนซื้อขนมเลยอ่ะ Follow me, my friend. ตามฉันมาเพื่อนนี่พลังเนี่ยมาจากป่ามาจากเกาะนายจะต้องเรียนรู้ภูมิประเทศรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ที่ไหนตลอดเวลาว้านน่ะใช้หอคอยเพื่อทำการวาดแผนที่ของเกาะ นี้แล้วก็วางคนในตำแหน่งต่างๆเอาไว้ในส่วนของพวกถนนนะครับซึ่งคนในหมู่บ้านไม่สามารถใช้พวกหอคอยวิทยุพวกนี้ได้ครับนั้นการปีนขึ้นไปหอคอยวิทยุก็คือทำการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆให้กับคนในเกาะภารกิจของเราคือปีนอีเสาตัวนั้นนะครับเสาต้นนั้น Let's go boys กด E ค้างไว้เพื่อรูทมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วนะฮะมีข่าวว่าภาค5จะไม่มีมินิแมปแล้วไม่ต้องไปเปิดเสาแล้วก็ถือว่าประหยัดเวลาครับคือเปิดได้แต่ดีแต่ถ้าเปิดเยอะๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนอกจากปีนเสาอะเฮ้ยเดี๋ยวนะทิ้งภารกิจออกจากโซนไม่ได้ครับแล้วผมต้องขึ้นไปยังไงเอ่ยนั่นน่ะคงเป็นหอคอยวิทยุอ๋อนี่ไงทางนี้เกมนี้ออกเมื่อปี2012นะครับก็ผ่านมาแล้ว6ปีนะแต่ว่าเรื่องภาพอะไรต่างๆก็ยังดูดีอ่ะสวยงามไปที่หอคอยวิทยุโอ้เพลงมันเล้าใจขึ้นกระโดดแบบปลากลัวไม่ได้เฮ้ยงูครับภาคนี้มีงูยิงเลยเดี๋ยวจะเลี้ยวสำหรับวิทยุนะครับไปเปิด Radio Tower เพื่อเปิดแผนที่ทำให้อาวุธนั้นได้รับฟรีจากร้านค้าแล้วก็ปลดล็อก Supply Drop Quest งูมีสัตว์ไม่กี่ตัวในลูกเกาะลูกซึ่งเป็น สัตว์ประจำท้องถิ่นนะครับที่นี่จะมีอยู่เยอะเลยห้ามกินงูด้วยนะถือว่าผิดกฎของเกาะแห่งนี้งูพิษอันนี้เนี่ยมักจะถูกใช้โดยเหล่า CIA ในปี 1950 เพื่อเอาความลับออกมาจากพวกนักวิทยาศาสตร์รัสเซียแล้วก็เอาไว้เหมือนใช้ล้างปากมาตีนี่อะไรสักอย่างนะครับหนึ่งบอกว่าในน้ำภาค 4ยังไม่ได้เล่นเลยแต่ผมไม่ต้องแล้วมั้งเว้นแต่ตังค์จะเหลือซื้อมาเก็บเพราะดูคนอื่นเล่นจนทุนละรู้ไหมผมยังเล่นไม่จบเลยฮะเผลอๆภาค 3นี่ยังเล่นไม่จบเลยด้วยนะผมเล่นไปสักพักหนึ่งก็แบบขี้เกียจทำต่อแล้วอ่ะขี้เกียจไปเล่นต่ออย่ามองไปข้างล่างนะมองล่างไม่ได้ก็มองบนแล้วกันฮะมองบนมีอะไรมีนกโอเคมาถึงส่วนบนสุดแล้วSuccess ภารกิจสำเร็จให้ใช้ซิปไลน์ในการลงสู่ภาคพื้นดินแบบรวดเร็วครับNice ride, huh? It's done. Good. Show me a map. โอเคภารกิจสำเร็จใช่ไหมเอาแผนที่มาให้ดูสิกด M ครับ You see.นายเห็นปะทุกสิ่งที่นายจะเป็นต้องรู้น่ะถูกเปิดออกในบริเวณหอคอยวิทยุร้านค้าการผจญภัยก่อนเนี่ยกำลังเรียกหานายอยู่เหมือนกับนายนั่นแหละเจสันพวกพ่อค้าตามนอกเมืองเนี่ยพวกเขาจะติดต่อสื่อสารผ่านเรดิโอทาวเวอร์แล้วก็การเป็นนักรบที่แท้จริงต้องออกล่ามันเป็นเรื่องตามธรรมชาติมากเลยที่จะออกล่าครับดูที่แผนที่ดูที่พื้นที่การล่าโอเคเราต้องเลื่อนไปยังหมูป่าครับถ้านายต้องการช่วยเพื่อนนายต้องรู้จักป่านี้หนังสัตว์จะทำให้นายถืออาวุธได้มากขึ้นพืชพันธุ์ต่างๆสามารถผสมให้เป็นยาที่มีฤทธิ์แรงเพื่อรักษานายทำให้นายแข็งแกร่งขึ้นไปซะกลับมาถ้านายเชี่ยวชาญเรื่องป่าแล้วแล้วก็บอกว่าเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองก็พอโอเคครับเราไปที่ Hunting Ground นะอุ้ยขอบคุณครับ 2T Gaming เชียร์100บิตลั่นบิตให้กับดันหน่อยดีกว่า thank you เราจะขับรถไปอ่ะเดี๋ยวนะดาร่านี่อะไรเอ่ยดาร่าคือชื่อรถครับจะเป็นรถที่ใช้หลักๆในแอฟริกาใต้โอเคอันนี้ไม่น่ามีวิทยุเพลงต่างๆผมก็จะเน้นเล่นเควสหลักให้จบแล้วกันนะแต่ถ้ามีส่วนของการเปิดแผนที่อะไรพวกนี้ด้วยจะเปิดให้ชมนะครับคือจะไม่มีการเล่นนอกรอบแน่นอนนะสำหรับฟาร์คไลน์ครับมันจะกี่พาร์ทก็เรื่องของเรานะโอเคภารกิจขึ้นมาแล้วครับหนังหมู2สมุนไพรสีฟ้า1สีเขียว2สีแดง1ผมไปตามมินิแมปเลยหมูเห็นแล้วหมูยิงเลยเฮ้ยหมูถึกจังอะหมูถึกวันที่เราคิดเอาไว้เราไปเก็บสมุนไพรก่อน เราได้ Arrow Root ครับ Arrow Root ทำอะไรเอ่ยมันจะใช้ในเอเชียเอาไว้กินเกาะลูกนี้ชาวพื้นเมืองของเกาะลูกเนี่ยมันจะใช้เพื่อผสมในเค้กเพื่อทำอาหารเด็กขณะที่โจรสลัดเอามาใช้ทำไอซ์คริสตัลเพื่อทำการทำให้กลายเป็นไอซ์คริสตัลในศพที่แข็งนะครับ Frozen Dead Body ไม่ว่าทำอะไรนะกับการวันนี้ยาวแค่ไหนครับอาจจะ 2-3 ชั่วโมงครับผมก็อยากจะเล่นเนื้อเรื่องให้มันไปไกลๆ yes. ตายไปหนึ่ง right. You can do this. I've got you. สวัสดีครับคุณจีนี่ครับอะไรนะขอแค่อย่าดองเหมือน Fallout ไม่ดองสัญญาครับแต่นี้จะไม่เน้นดองเกมนะฮะถ้าเริ่มเล่นก็คือเล่นให้จบให้เร็วมีของครับผมเกรเนดด้วยได้ระเบิดมาเจอหมูโอเคหมูครบเหลือแต่สมุนไพรสีฟ้านะฮะตามชื่อเลยสีฟ้าก็อยู่ในน้ำอ่ะโอเคภารกิจครบ ให้ทำการแฟสทาวเวลไปยังอามานากิแล้วไปเจอกับเดนนิสครับกด M แล้วก็กดเลือกไอตัวลูกศร นั่นแล้วก็วาร์ปไปเรามีห้องนอนของเราด้วยอ่ะตู้ล็อกเกอร์ด้วยครับสามารถซื้อของในนี้ได้นะเรามี265นะยังไม่ต้องซื้อผมไม่รู้จะใช้อะไรยกเว้น RPG ซื้อได้เลยเหรอ2,500เนี่ยไม่มีตังค์แพงซื้อกระสุนละกันครับโอเคอามันนากิผมหวังว่าเราจะออกเสียงถูกนะครับอามันนากิเฮ้ยฉันน่ะได้พืชแล้วก็หนังสัตว์มาแล้วดีงามนายเนี่ยต้องทำการปรับธรรมชาติให้เข้ากับเรานะครับจะสอนถึงวิธีการคราฟของใช้พืชที่หามาได้เนี่ยสร้างไซลิง2อันบูดต่อไปทำลักแซกเพื่อทำให้จุของได้มากขึ้นต่อไปเราต้องการทาเปียไฮส์นะครับทาเปียไฮส์ใช้2อันเมื่อนายสร้างช่องเก็บของแล้วนายสามารถที่จะเพิ่มเงินของที่เก็บไว้กับตัวไว้อีกอย่างหนึ่งนะทาเทาหรือแทททูอยู่บนแขนของนายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีความพิเศษเป็นจิตวิญญาณของนักรบฉันจะแสดงให้นายเห็นในแต่ละแทททูเนี่ยจะหมายถึงทักษะที่เรามีตอนนี้ฉันจะสอนถึงเรื่องเทคดาวน์อยู่ไหนครับเทคดาวน์ผมเห็นแต่คุกเกรเนดเนี่ย now I will teach you the takedown. Takedown. Now I will teach you the takedown. อ๋อนี่ takedown นะครับกด F เพื่อทำการฆ่าศัตรูจากด้านหลังแบบเงียบๆบวก3 XP นะคูณ3 XP per kill. It is done as you become stronger with each new skill you learn. The Tatao will grow. Choose another. หลังจากนั้นนายจะเลือกอะไรก็ได้นะครับมีอะไรนะมีแต่เนี่ย You have done well, Jason. ดีมากเจสัน The tattoo. The tattoo น่ะเดี๋ยวนะมีสายเข้า Hey Felipe, we are driving to the outpost near Amanaki. เฮ้ยเราเนี่ยขับรถอยู่ใกล้ๆ outpost แถวอามานากิเดี๋ยวนะ Lisa. เสียงลิซ่าดิ We have to get her back.ตามมาหนุ่มน้อยโอ้ไปเจอลิซ่าเลยครับนะตังไม่พอกดใช้เทรนเนอร์สิไม่ใช้เดนิสห้อยอะไรนะจัตุคามันใหญ่มากเฮ้ยเราลงนั่งข้างๆแล้วกัปตันก็จะเพลินกับการเก็บศูนย์ไพ่ผมจะพยายามเล่นแต่เควสหลักครับเรียกว่าจะพยายามเอาโพสเนี่ยจะอยู่รอบๆลูกไอแลนด์จะเป็นเอาโพสป้อมด้านนอกเมืองนะฮะในการช่วยเหลือเพื่อนของนายเนี่ยเหมือนกับทำการฆ่าหมูด้วยหินตัวเดียวคือช่วงนี้เราทำสงครามกับวาสในการจัดการเอาโพสเนี่ยเพื่อยึดพื้นที่ของเกาะคืนมาและก็เป็นโอกาสดีที่นายเนี่ยจะใช้การยึดป้อมเนี่ยยึดเสาเพื่อฝึกฝนการเป็นนักรบที่เก่งนะครับเรียกว่านักรบรักยาสฉันรู้ว่านายพยายามช่วยแต่ฉันน่ะต้องการให้ช่วยลิซ่าอย่างเดียวก็พอครับเนี่ยมันเป็นวิธีเดียวที่จะพาพวกเขากลับมาแบบมีชีวิตเพราะว่านายหลบหนีออกมาได้ไงพวกเราเองอ่ะก็เหมือนกันหมดทุกคนมันแตกต่างกันที่ว่าใครเป็นคนทำเรียกว่าตัดสินที่การลงมือไม่ใช่การพูดนะฮะกด E เพื่อออกเจสันเดนิสอ่ะให้ทาเทาสับนายต้องสู้แล้วล่ะนายจะเข้าไประยะประชิดเพื่อรอบฆ่าก็ได้หรือยิงจากระยะไกลก็ได้เรื่องของนายเอาปืนมาสิเอาสไนเปอร์ไม่มีWeapon Selection ครับกด1ค้างไว้เพื่อดูอาวุธที่เราจะใช้ภาคนี้กด1ค้างเลยเนี่ยโอเค1ค้างครับมี C4 อีกอ่ะ C4 ถ้าคุณต้องการระเบิดอะไรบางอย่างใช้ C4 Lisa I'm coming Lisa ฉันจะไปหาเธอผมรำคาญข้อความด้านขวามากเลยเนี่ย Moving Stealth กด C ครับเทคนิคลดลักยัดลักยัดแปลว่าอะไรฮะพวกลักยัดเนี่ยอาศัยอยู่บนเกาะลุกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็เหมือนกับหินและทรายที่อยู่บนชายหาดพวกเขาคือผู้มีชีวิตรอดพวกเขาคือผู้เก็บความลับอ๋อก็เหมือนกับเดนนิสสินะเดนนิสก็เป็นลักยานะครับเป็นเหมือนพวกนักรบของเกาะเนี่ยลาขับลักยาอุ้ยเอาเป็นว่าเราจะยิงจากหลังหมู่บ้านอะไรกันตรงนี้มีโคเวอร์นะเฮ้ยตรงนี้มีรูพักมันไม่มีพวกกล้องส่องทางไกลมาร์คศัตรูเลยเหรอสงสัยยังไม่มีครับเจอแล้วคนแรกถ้าผมจะเปลี่ยนปืนถือได้แค่ปืนเดียวตอนนี้ฮะยิงเลยไหม มันไม่เหมือนมีวิธีสเตลและคนมันยืนกันอยู่เยอะมากเอาปลาหินเข้าไปเอ้า อันเลิศแล้วเหรอหมาเราฮิวตัวเองยังไงเนี่ยฮิวตัวเองไม่เป็นครับไม่ใช่ทีมันระเบิดงงยังฮิวตัวเองไม่เป็นเลยโอ้ยลิซ่าเธออยู่ไหนโอเคได้1สกิลพอยต์ครับเราจะฮีลตัวเองยังไงนะ F ไม่ใช่ Q อ๋อ Qทุกสิ่งจะต้องโอเคนะลิซ่าเราไม่อยู่นี่นี่เอาโพสแถวอามานากิเนี่ยถูกโจมตีรู้ว่าเธอน่ะหลบหนีไปแล้วครับท่านหนีไปทางตะวันตกของเกาะนี้เป็นเสียงบันทึกของพวกผู้ร้ายนายเนี่ยเก่งจริงเลยสมแล้วที่เป็นทาเทานักลบแทททูนะครับฉันเจอเพื่อนนายด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ทน่ะทางตะวันตกไม่ต้องกังวลมันปลอดภัยคุณหมอจะรอที่นั่นแล้วนายรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนฉันอยู่ไหนไม่รู้แต่เราจะตามหาให้เองฉันจะวิทยุหาให้ถ้าได้ยินข่าวคราวเปิดมาเป็นแผนที่นะครับมันหมอนบอกว่าคุณต้องไปทางตะวันตกนะก็คือทางเนี้ยเข้าไปอีกรอบได้ไหมภารกิจคือไปคุยกับดร.เอิร์นฮาร์ทนะครับ Quechua Mushroom in the Deep กัปตันคืนนี้จะมอนฮันเตอร์ไหมไม่น่าจะเล่นมอนฮันนะครับบงตายเพราะแกะยิงขอโทษบงด้วยนะแกยิงบงทำไมบงออกจะน่ารักก็มันจะมากัดเราอ่ะไปเราไปทางตะวันตกยังมีของให้เก็บแถวๆนี้กันอ๋อนี่ครับนี่อย่าบอกว่ายังมีเควสให้ทำนะ Wonder Days มีโจรสลัดครับกำลังเหมือนเลี้ยงสัตว์อยู่แถวฮอตสปริงน้ำพุร้อนอ่ะตามธรรมเนียมของลักยาร์ดแล้วเนี่ยก็คือฆ่าเขาด้วยมีดรับเอาไว้ฮะเดี๋ยวนะพอรับเควสย่อยพวกเนี้ยเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะคือเราต้องไปทำเควสนั้นอ่ะผมว่าอยู่ใกล้ๆครับมันเลี้ยงสัตว์อยู่ใกล้ๆอุ๊ยเจอแล้วมี3คนแล้วตามธรรมเนียมมันคือฆ่าด้วยมีดอะตามหาคอมมานเดอร์แล้วฆ่าเขาด้วยมีดคอมมานเดอร์คนไหนปะเดี๋ยวผมหลบเข้าไปในป่าก่อน มีอยู่4คนครับ อุ้ยมันจะมันอย่าเพิ่งมาไปดูนุ่นพุ่มไม้ไอ้บ้าคนนู้นมันหันมามองอีกผมต้องการคนซ้ายครับ hacking enemy นี่กด Z เพื่อหยิบกล้องมาเพิ่งจะสอนครับผมได้แล้วถ่ายรูปด้วย trial หรือรักยาร์ด trial จะเป็นสัญลักษณ์รูปดาวกด E เพื่อเริ่มโอเคนั่นน่ะคนที่เราต้องฆ่าด้วยมีดครับนั้นเราจะไปฆ่าตัวมันคนเดียวเขาไม่ได้จะใช้แผนในการปาหินเรียกมาเฮ้ยถ้าเราฆ่าศัตรูด้วยมีดแค่ตัวเดียวหัวหน้าแล้วเราวิ่งหนีได้ไหมฮะมันไม่มาใกล้ๆนะมันทางนี้ไม่ได้เนี่ยจงแจ้งไปไหมต้องฆ่าตัวขวาก่อนครับจังหวะนี้ Play of the gameเลยตัวเดียวกำลังย่อเข้าไปอย่าเพิ่งหันวะ yesเราพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเรากลับไปที่เควสหลักนะครับไปคุยกับดร.เอิร์นฮาร์ดจริงตรงนี้มีของให้ลูทเยอะด้วยอ่ะเอาไปมาคือเริ่มลูทของแล้วไม่ได้สนใจเควสหลักแล้วสิเอาหน้านิดๆหน่อยๆมาเดินทางครับผมจากนี้เควสไม่ได้บอกอ๋อนี่ครับหมู่บ้านนี้ฮะฉะนั้นเราจะวาร์ปไปตรงหมู่บ้านแรกเลยละกันแล้วก็ก่อนออกเดินทางครับขายของให้กับคุณป้าร้านมันเข้าทางไหนนะทางนี้พิกเซลที่เหลือที่ไม่ได้ขายน่าจะเป็นของไว้คราฟครับวันนี้ไม่ขายละแคนนอตเซลรูทวอลเล็ตอินฟูก็ตังเต็มครับผมหรือกระสุนนะกระสุนเต็มอีกสไนเปอร์ไหมโอ้เอามีอันนึงผมยังมีปืนเหลืออันนึง ผมจะบอกว่ามันราคา 1,100 แต่ก็กระเป๋าตังเราเต็มที่ที่ 1,000 ครับโอเคก็ถือเป็นสไนเปอร์ไปนะผมน่าอยากรู้เหมือนกันว่า ฟาคลายภาค5นะมันจะมีอะไรแตกต่างในแง่ของเกมเพลย์อย่างไรครับเพราะว่ามันเหมือนเอามาใช้หลายภาคเลยนะ3-4เนี่ยไม่เห็นจุดความแตกต่างมากแต่ก็ยังสนุกนะครับคอนเซปต์มันคือมันก็ยังสนุกอยู่นะมาถูกทางเปล่าถูกทางนะครับเลี้ยวซ้ายโอ้เจอหอคอยอ่ะจะเป็นผลดีกับเราในอนาคตนะครับถ้าเราเปิดหอคอยที่เจอทุกๆอันเอาไว้โอ้โหต้องเปิดแหละฮึภาค5ก็คล้ายกันนั่นแหละเคยลองเล่นในงาน TGS แล้วถ้าคล้ายกันก็คงเป็นเรื่องแล้วครับที่อยากรู้ว่ามันจะเจ๋งไหมในภาคนี้ปีนหอง่ายนะไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนภาค4เลยแล้วดูจุดที่มันแบบเหมือนจะให้สำรวจนะมันไม่มีความน่าสนใจเลยเป็นแค่ซากของต่างๆนะครับแล้วข้างในมีกล่องให้รูทเราลงทางนี้เหรอคุณปลดล็อกปืน AK ฟรีในร้านค้าสกอร์เปียนฟรีในร้านค้านี่แหละครับนี่คือข้อดีของการเปิดเสานะเราได้รีแพร์ทูลด้วยโอนเลยวางเปลืองเลยผมต้องหาตัวทาเมียมันตัวนี้ป่ะฮะตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นตัวที่เราชนไปไหนละนะครับเป้าหมายคือไปหาดร.เอิร์นฮาร์ทซึ่งอยู่บนภูเขาตรงนู้นเลยกระเป๋าตังค์คุณเต็มแล้วคุณควรจะสร้างกระเป๋าตังค์ไปใหม่ซะโอ้คือรวยมากคฤหาสน์ของดร.เอิร์นฮาร์ทมีอะไรที่นายสนใจไหมฉันน่ะชอบสีแดงนะสีม่วงน่ะจะทำให้นายอารมณ์ดีขึ้นแต่สีเหลืองเนี่ยอย่าไปกินมันเข้าล่ะมันอาจจะตายได้ครับมันอาจทำให้นายตายได้ส่วนผสมเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ Yeah, I'm Jasonผมคือเจสันเดนนิสบอกว่านายจะช่วยฉันได้อ๋อเพื่อนนายน่ะเหรอ Distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl Daisy? ตอนแรกมันนึกว่าเพื่อนที่ว่าคือเหมือนยาสมุนไพรนะครับแต่จริงๆคือหมายถึงเดซี่เพื่อนผู้หญิงเดซี่เหรออยู่ในบ้านฉันน่ะอ้าวเอ้าโอ้ง่ายเลยครับเดซี่อยู่ในบ้านนี่สินะเดซี่ครับขอบคุณมากกระเป๋าตังค์รุดไม่ได้แล้วเดซี่ไม่ใช่กล้วยเดซี่อยู่ข้างบนหรือเปล่าจะเป็นไข้น่ะใช่ตอนที่ฉันเจอเธอน่ะเธอมีรอยแผลอยู่ที่แขนแต่เธอน่ะเดินผ่านทุ่งแอนติลาลิสท็อกซิคาเลียมันเป็นกาวที่มีพิษฉันน่ะทำยาให้เธอมาชั่วโมงกว่าแล้วฉันเกรงว่าอาจจะต้องใช้ยาอีกโดสหนึ่งเอายามันไม่มีแล้วเราจะไปหาที่ไหนมันจะอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่มีเห็ดเต็มไปหมดแถวหน้าผาทางตะวันตกขอบคุณอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องมีชีวิตรอดเพื่อเราทั้งสองคนครับภารกิจคือไปเก็บเห็ดในถ้ำนะเอาซิปไลน์เลยเราจะทำไซลิงยาได้ยังไงเอ่ยตอนแรกมันต้องเป็นสูตรสีเขียวนี่ฮะใช่ไหมอ๋อเราต้องมากดเองใช้พืชสีเขียวอันนึงนะฮะผมก็ลืมผมนึกว่าเล่นมอนฮันอยู่มันจะคราฟยาให้อัตโนมัติแต่ว่าทำไมเก็บไซลิงแล้วเอ้ยเก็บสมุนไพรแล้วมันไม่คราฟให้นะอย่าโกรธเราเลยเรามีสไนด์นะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจะตายโอ้ยเฮ้ยจะตายแล้วกดกิ้วเพื่อยิวโอ้ยหมูตีแรงมากอะหมูมี3ตัวด้วยพึ่งคราฟยาเองอ้าวเขาไม่ได้พูดนี่ว่าถ้ำนั้นอยู่ใต้น้ำครับแล้วพระเอกรู้ได้ไงว่าถ้ำอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันยังไม่ได้เคยมาที่นี่นี่ภารกิจคือให้สำรวจถ้ำเพื่อหาเห็ดลีฟออฟเฟสกระโดดด้วยศรัทธาแรงกล้าอยู่ที่ข้างล่างนี่แหละว่ามันไม่น่าหายากนะครับทางเดินในเนี่ยมันเป็นเส้นตรงนะเราต้องไปเถาวัลย์ตรงนู้นอ่ะ อุ้ยอะไรอะไรอ่ะไอ้อะไรเนี่ยโอ้โอ้ ไปเหยียบเข้ากับเห็ดอันหนึ่งนะนายน่ะได้ตื่นแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดของตัวนายฮอตอะไรเนี่ยป่าเนี่ยจะคุยกับนักรบเท่านั้นและเส้นทางจะไปสู่จุดกึ่งกลางหัวใจของป่าแล้วการพักผ่อนของเราที่เหลือล่ะเหมือนเรากับลิซ่าเนี่ยแฟนนะครับไปเที่ยวกรุงเทพกันเอามิน่าทำไมถึงอยากหาลิซ่าให้เจอRiley is your little brother. He looks up to you. Hey Jake, you're gonna come to the cops, right? You need something, right? Yes, sir. I'm busy. Dr. Earnhardt. Dr. Earnhardt, ทำไมประตูบ้านถึงเลื่อนได้ล่ะนั่นน่ะคือเห็ดอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เห็ดโอ้ยเห็ดเห็ดนะครับไม่ใช่เห็บแล้วทำไมเอาไปดอกเดียวอ่ะไม่หยิบไปให้หมดเลยล่ะโอเคเห็นว่าแถวนี้อาจจะมีของนะครับฉันอยู่ที่นี่นานขนาดไหนเนี่ยออกมาอีกทีฟ้ามืดแล้วมีแต่พืชสีเหลืองนะไอเราเนี่ยต้องการพืชสีเขียวไว้เพื่อทำยาโอ้เมื่อกี้โดนหมูกวิดนะฮะเนาะเราทำยาทิ้งไว้ดีกว่าอ๋อเมื่อกี้มีสกิลให้ใช้ด้วยมีอยู่1แต้มครับสไลด์ได้ไกลขึ้นเอ้ยคุณสามารถสไลด์ไปกับพื้นได้กด C ใส่ลิงก์เอฟเฟกต์จะนานขึ้น 25% กดชิปค้างไว้จะทำให้เราเล็งกล้องได้แม่นมากขึ้นนะครับเฮ้ยดีฮะเพิ่มการยิงแบบฮิปไฟอันนี้ดีทั้งคู่นะครับแต่ผมจะใช้อันนี้ก่อน ด็อกเตอร์จ๋าเอาเห็ดมาให้แล้วจ้ะอะเข้าไม่ได้ครับแล้วทำไมผมเข้าไม่ได้ล่ะเราผิดอะไรเนี่ยทำไมเราเข้าบ้านไม่ได้อะอ๋อประตูทางนี้ประตู แล้วผมผิดอะไรครับก็ผมก็เดินเข้าประตูแรกตรงนั้นมาตรงนี้มีทางเข้าครับโอ้ Jason what a pleasant surpriseเจสันช่างประหลาดใจจริงในเข้าประตูอีกด้านหนึ่งอ๋อแล้วก็ผู้หญิงน่ะตื่นขึ้นมาแล้วนะเป็นไข้ด้วยโอเคคือผมเอาเห็ดมาให้แล้วเอามาให้ฉันขอเวลาประมาณไม่กี่นาทีในการเตรียมยานะไปดูเธอสิเนี่ยประตูเปิดแล้วอ่ะเจสันคะเป็นยังไงบ้างครับคุณตอนที่นายไม่อยู่น่ะฉันรู้สึกไม่ดีเลยส่วนคุณหมอน่ะคุณหมอไม่ได้มีพิษภัยอะไรจริงๆแล้วเป็นคนอ่อนหวานด้วยซ้ำจริงๆนะเขาน่ะอุ้มฉันขึ้นมาถึงที่นี่ฉันน่ะหลบหนีจากพวกคอนวอยมีอะไรผิดปกติแล้วคะคือว่าแกลนน่ะก็คือแกลนตายนะครับซึ่งเราก็เสียใจผู้หญิงก็เสียใจเธอสงสัยเรื่องแทททูที่อยู่ตรงแขนนะแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากกว่านี้นะครับเจสัน whoever did this whoever killed Graham แล้วก็ใครก็ตามที่ฆ่าแกลนสมควรตาย Can I talk to you? นี่ลุงขอคุยด้วยหน่อยขอบคุณที่ช่วยเหลือเธออย่าเพิ่งคิดตอนนั้นนะไม่ต้องไปคิดขอบคุณหรอกเพื่อนของฉัน3คนและน้องชายฉันหายตัวไปถ้าฉันเจอเพื่อนๆแล้วพามาที่นี่ได้ไหมไม่ได้เลยฉันไม่สามารถที่จะเสี่ยงเอานักโทษของวาสมาที่นี่ได้คือที่เนี่ยมันสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดวัดคงไม่มาหาที่นี่ครับนะคุณหมอพาพวกเขามาที่นี่เถอะไม่งั้นเดี๋ยวก็ตายโอ้จะปฏิเสธเธอได้อย่างไรล่ะมันฟังผู้หญิงทีนึงปุ๊บก็เปลี่ยนใจเลยนะฉันคงต้องการยาเพิ่มแล้วเพื่อให้ฉันนั้นไม่รู้สึกประหม่าคือมันรู้ครับว่าเดี๋ยวแวสอาจจะมาที่นี่ถ้าจับตัวประกันของแวสเอาไว้อะ